ปี2,564ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แต่จากผลสำรวจพบว่าผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปมีเงินออมพอใช้หลังเกษียณเพียงแค่20เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ผู้สูงวัยหลายคนมีอายุที่ยาวนานขึ้นแต่กลับมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณเดาจึงอยากมาชวนทุกคนหาคำตอบว่า300เดือนหลังเกษียณเราเตรียมเงินไม่พอใช้แล้วหรือยัง มาเตรียมก่อนสบายกว่ากับเวิร์กช็อปเตรียมตัวทางการเงินเพื่อชีวิตสถานีหน้าสำหรับคนวัย40บวกความรู้เรื่องนี้สินเนสำคัญและให้คีย์เวิร์ดเนาะคีย์เวิร์ดก็คือผ่อนน้อยผ่อนนานดอกเบีย้ยท่วมต้นสมมุติเรากู้ล้านหนึ่งเนี่ยแล้วเราผ่อนได้ที่งวดละหมื่นสองดอกเบีย้ย6.5เนี่ยสิปีนี่หมดอันนี้จ่ายดอก3 7 0 0 ก็โอเคจําเป็นต้องเป็นก็กู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผ่อนไม่ไหวอะคะ่ะเราผ่อนได้65 0 0 6 5 0 0 6,500้ามัน30ปีนี่หมดอะผ่อนน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยท่วมต้นคนไทยอะติดกับดักตรงเนี้ยว่าเฮ้ยผ่อนน้อยไม่เป็นไรหรอกกูไ้ไปเถอะกู้เกินไปนิดนึงกู้เกินไปนิดนึงมันผ่อนน้อยแต่มันมันมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะ ผ่อนน้อยมันก็ผ่อนนานดอกเบี้มก็ทวมต้นใครมีหนี้บ้านหรือหนี้ลดต้นลดดอกนะคะสมมุติเรามีหนี้2ล้านดอกเบี้ย6%ผ่อน30ปีค่างวด12ื่นสองเนี่ยต้น2ล้านเนี่ยเราจะจ่ายดอกประมาณ2ล้าน3ก็คือจ่ายแบงค์สล้านสใครกู้ซื้อบ้าน5ล้านอ่ะสุดท้ายท่านจ่ายแบงค์สิล้านนะดอกเเปอรอโทษ7ล้านนะคะอันนี้เพียงเราจ่ายเกินค่างวดเดือนละ500้นะคะค่างวด12ื่นเราใส่12,500 ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น3ปีประหยัดดอกเบี้ยดได้0,000 0 0แต่ถ้าเราเกินได้อีกนิดหนึงนะ่งเนาะค่างวด1 2 0 0 0สองจ่ายเกินค่างวด2,000ันจ่ายไป1 4 0 0 0สปิดหนี้ได้เร็วขึ้น9ปีประหยัดดอกเบี้ยดได้รถกลับมาคันหนึ่งความรู้เล็กๆเห็นไหมคะนี่ความรู้เล็กๆเปลี่ยนชีวิตได้เลยอาจารย์และเจ้าที่ไหนไปจ่ายเกินค่างวด500้ออะกาแฟวันละแก้วบุหรี่วันละซองรองเท้าเดือนละคู่นะคะชีวิตเปลี่ยน นะก็เป็นกำลังใจนะคะใครมีหนี้ความรู้ง่ายๆมากเลยสมมุติเรามีหนี้เนี่ยอันนี้คือปัญหาในช่วงที่ผ่านมาลูกหนี้ไม่มีความรู้เรื่องง่ายๆเลยสมมุติเรามีหนี้ล้านหนึ่งแล้วเราต้องผ่อนงวดละหมื่นเนาะเป็นต้นสี่พันเป็นดอกหกพันเราก็ผ่อนไปงวดละหมื่นงวดละหมื่นงวดละหมื่นหกเดือนผ่านไปนะคะนี่เราจะลดไปสองหมื่นสี่ถูกไหมคะต้นสี่พันหกเดือนสองหมื่นสี่ก็จะเหลือหนี้เก้าละเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน ปรากฏว่าแบงก์บอกใจดีพักนี่ให้เป็นช่วงโควิดทุกคนใช้ชีวิตลําบากมากนะคะเราพักปกติเขาก็จะพักอะไรให้ก่อนคะอ่าพักต้นจ่ายดอกหกพันหกพันหกพันหกเดือนต่อมาท่านก็มีนี่หนึ่งล้านเท่าเดิมเพราะไม่เคยจ่ายต้นเลยอีกแบงก์หนึ่งใจดีกว่าอ่ะพี่ลดพักให้ทั้งต้นทั้งดอกเลยหนูเอาเงินข้างวดไปดูแลลูกดูแลดูแลภรรยาก่อนนะอ่ะโอเคพักทั้งต้นทั้งดอกเลยเราก็ยิ้มมีความสุขตายไม่ต้องจ่ายนี่เดือนละหมื่น หเดือนต่อมาค่ะพี่จะเป็นหนี้แบงค์หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันเพราะไม่ได้จ่ายดอกเขาหกเดือนถูกไหมคะดอกหกเดือนเดือนละหกพันวันหนี้งอกอันนี้เราไม่รู้แต่นี่เป็นเรื่องปกตินะคะดอกเบี้ยเดินทุกวันดอกเบี้ยเดินทุกวันแล้วคนก็ไม่รู้อีกว่าอา้าวและตรงนี้มันต้องไปจ่ายตอนไหนอะ่ะก็ต้องไปอ่านตัวเล็กๆที่เขาเขียนอะ มันอาจจะไปโป่งอยู่งวดสุดท้ายก็ได้หรือมันอาจจะไปเฉลี่ยทบอยู่ใน6งวดสุดท้ายหรือโปง่โปงโผล่ไปหกงวดก็ต้องไปอ่านดูว่าเรากับเจ้านี่คุยกันไว้ยังไงจริงๆเขาเจ้านี้เขาก็ไม่ค่อยคุยเขาบอกเราเลยนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องนี้จัดการให้ได้ก่อนกเกษียณ ตั้งเป้าปิดนี่ให้เร็วที่สุดจัดการตัวเองไม่ได้หาตัวช่วยถ้าตรวจสุขภาพออกมาพบว่าเราเนื้องอกแล้วเรามะเร็งแล้วนะคะอันนี้จะเป็น4ตัวช่วยเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของแบงค์ชาตินะคะก็แบงค์ชาติเขาก็จะดูแลอย่างดีนะคะนี่บัตรเครดิตก็ไปคลินิกแก้หนี้เลยช่วยได้จริงๆเงินที่หามาได้ไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้นะคะอ่าสี่รู้ว่าไปแล้วแต่นี้ถ้ามองเรื่องการลงทุนล้วให้2คําเองการลงทุนทั้งหมดเนี่ย การลงทุนแบบไหนจะเหมาะกับเราลักตอบไม่ได้ท่านต้องกลับไปสินทรัพย์นี้สินรายรับรายจ่ายตั้งเป้าให้ชัดแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีเยอะมากทางเลือกในการลงทุนเยอะมากนะคะหัวใจมีแค่นี้เอง high risk high expected return ถ้าท่านคาดหวังผลตอบแทนสูงท่านต้องรับความเสี่ยงสูงเสมอแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าไม่ให้พี่เสี่ยงอะพี่เสี่ยงได้ แต่อย่าเอาเงินทั้งหมดไปเสี่ยงเราต้องรู้ว่าสมมุติเราอยากจะลงทุนเราสมมตินะเรามีเงินลงทุนสักเท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนเนี้ยหายไปทั้งก้อนเราเดือดร้อนไหมถ้าเราเดือดร้อนแปลว่าอันนี้ไม่เหมาะที่จะไปเสี่ยงสูงเงินการลงทุนมีเยอะแล้วก็ควรกระจายด้วยนะคะหลักการลงทุนเนาะถ้าคาดหวังผลตอบแทนสูงต้องรับความเสี่ยงสูงเสมอและ หัวใจอันที่สองคืออย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวเราควรมีเงินอยู่ในความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงสูงแต่ความเสี่ยงสูงหมายถึงว่าถ้าเงินหายไปเราไม่เดือดร้อนมันคือเท่าไหร่สําหรับเรานะคะอย่างเช่นที่เราก็ไปลงในคริปโตอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้อยากเล่าให้ฟังหนึ่งเคสเนาะพี่หนูปาริชาติแม่บ้านเงินล้านเงินเดือนหมื่นกว่าบาทได้ทํางานในห้องสมุดมารวยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอะคะ่ะ ก็เป็นคนพี่หนูจบป .4 พี่หนูก็เลยขยันอ่านหนังสือเพราะว่าอยากมีความรู้ก็ขยันอ่านหนังสือฟังวิทยากรตลาดหลักทรัพย์ตลอดเลยฟัง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 ,ฟงแล้วก็ตั้งเป้าหมายในของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะให้ตั้งเป้าเนาะว่าถ้ากเกษียณพอประมาณพออยู่ได้เนี่ยให้มีประมาณ4ล้านพี่หนูซึ่งเป็นแม่บ้านเงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็เลยตั้งเป้าว่าจะต้องมีสี่ล้านให้ได้ก่อนกเกษียณพี่หนูมีสี่ล้านแล้ว ยังไม่เกษียณปีนี้พี่หนู52นะฮะประมาณ2-3ปีก่อนอ่ะแกได้4ล้านแกก็เลยตั้งเป้าใหม่ว่าแกจะมี5ล้านพี่หนูทํทำอะไรปีห5เนี่ยเราชวนพี่หนูมาออกมาทำ e-learning นะคะบอกพี่หนูมาเป็นไอดอลให้หน่อยเรื่องการลงทุนอย่างคนพอเพียงก็เชิญพี่หนูมาเป็น1ใน6เคสกันยา6-5แล้วเจอกับพี่หนูรู้จักกันนะ,นะคะเจอกันหู oo, พี่หนูทํทไมพี่หนูเหลือตัวแค่นี้จากพี่หนูคนนั้นนะเหลือตัวแค่นี้ พี่หนูลดน้าหนักเจดกิโลในสองเดือนแล้วพี่หนูทําไมเหลือตัวแค่นี้อาจารย์ก็ต้องมาออกอ e ีเลอร์นิ่งกับอาจารย์น่ะพี่หนูอยากสวยอะ่ะอยากสวยอะ่ะอยากผอมอะ่ะอยู่ใน e อีเลอร์นิ่งอ่ะพี่หนูก็เลยลดแป้งงดน้ําตาลแล้วก็คาร์ดิโอวันละหนึ่งชั่วโมงเรารู้ไหมคะรู้รู้ยากไหมคะยากไหมคะลดแป้งงดน้ําตาลคาร์ดิโอวันละหนึ่งชั่วโมงเราก็รู้เรายังไม่ได้ทําถ้าเราทําเราทําได้ไหมคะได้ พี่หนูอะ่ะจุดเด่นของพี่หนูเลยคือมีวินยัยจุดที่ทําให้ประสบค,ความสําเร็จพี่หนูมีวินยัยพี่หนูลงทุนแบบคนมีความรู้เพราะอ่านหนังสือหมดห้องสมุดแล้วมีความรู้ไม่ได้จบป .4 ก็เรื่องนึงแต่ความรู้ในการลงทุนมหาศาลแล้วก็มีวินัยในการใช้ชีวิตในการจัดการเงินในการลงทุนแกก็ลงทุนพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแกแกตั้งใจไว้แบบนี้นะคะชีวิตพี่หนูอะ่ะคือหาเงินได้เท่าไหร่จะใช้ครึ่งเดียว แล้วอยู่รัชดานะ่ะอยู่ตรงตลาดหลักทรัพย์อะค่ะหาเงินได้เท่าไหร่จะใช้ครึ่งเดียวและครึ่งนึงอะ่ะแกก็จะเก็บเก็บเก็บแกก็ฝากประจํามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ดอกเบีย้ยมัน10บกว่าบาทจนกระทั่งมันลดลดลงมาพอมีความรู้เรื่องการลงทุนก็เลยเอาความรู้ไปเติมกับฐานเงินเดิมที่มีก็เลยเกิดการกระจายเงินจากการฝากประจําอันนี้พอร์ตพอร์ตลงทุนพี่หนูเนาะก็จะมีเงินฝากประจํามีตราสารหนี้แล้วก็มีหุ้นพี่หนูเล่นหุ้นไม่กลัวหรอ พี่หนูกลัวเงินเฟอ้อมากกว่าอาจารย์ตอบแบบนี้รู้เลยมีความรู้แล้วพี่หนูเลือกหุ้นยังไงคะอาจารย์เราอย่าเลือกอะไรยากๆเราพี่หนูจะเลือกเฉพาะหุ้นปัจจัยสี่พี่หนูก็จะวนเวียนอยู่กับปัจจัยสี่เกินจากนี้แกก็ไม่เอาแล้วตอนนี้พี่หนูมองการลงทุนยังไงคะอันนั้นถามแกตอนกันยาหกห้านะอาจารย์พี่หนูสนใจจะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามพี่หนูก็เลยศึกษาเรื่องประเทศเวียดนามนะ ยังไม่ไปศึกษาตลาดหุ้นนะพี่หนูก็เลยศึกษาเรื่องประเทศเวียดนามอยู่เนี่ยพี่หนูหล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอะคะ่ะเชื่อว่าพี่หนูก็จะเกษียณด้วยพอรห้าล้าน 5, นี่แม่บ้านเงินเดือนหลักหมื่นหมื่นกว่าบาทเทคนิคเงินหมื่นสร้างเงินล้านได้นะคะเงินไม่ได้อยู่ที่หาได้มากนะคะอยู่ที่รู้จักรักษา เป็นแอปพลิเคชันนะคะอะเดี๋ยวฟังก็ได้มีอยู่ในเอกสารเนาะพี่ๆดูในสไลด์ก็ได้พอเรายิงเข้าไปใน QR Code เนี่ยค่ะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้นะคะแบบนี้มาให้แบบนี้มาให้แบบใหเรากรอกข้อมูลจริงของเราเข้าไปเลยอายุเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ตามนี้เลยตัวไหนงงก็ลอกเลยนะคะอย่างเช่นอัตราการออมอยู่ที่3%หลังกเกษียณอยู่1%แล้วมันจะคำนวณอะไรให้รู้ไหมคะหมันจะคำนวณว,ว่าของเราเนี่ย หลังเกษียณควรจะมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่อันนี้ในระบบของแอป,ปมันคำนวณให้มันจะทําอะไรสมมุติปัจจุบันเราเงินเดือนห0,000่นค่าใช้จ่าย30,000่นในแอปเนี่ยมันจะเอา30,000ืตั้งแล้วมันจะคิดเงินเฟอ้อไปเรื่อยๆจนถึ่งเกษียณคนนี้เขา20ปีเกษียณแล้วมันก็จะคิดว่าณนะวันเกษียณพอหลังเกษียณแล้วเนี่ยมันจะใช้เงินลดลงเหลือประมาณ70%มันก็จะเป็นที่มาของตัวเลขตัวนั้น แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะแล้วพอเราคลิกลงไปว่าเราอยากใส่ข้อมูลประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF อะไรที่เรามีเนี่ยเรากรอกไปให้หมดเลยค่ะมันจะคำนวณออกมาให้หมดเลยทั้งหมดตามจริงถ้าเราอยากรู้ข้อมูลจริงเราก็กรอกตามจริงแล้วมันก็จะสรุปว่าอ๋อเธอนะ่ะเงินขาดอีกเท่าไหร่หรือมีเงินเกินแล้วเท่าไหร่แล้วก็จะแนะนำด้วยว่าควรทำยังไงนะคะอย่างเช่นเคสเนี่ย เขากรอกข้อมูลลงไปเขาก็พบว่าเคสนี้เงินขาดอยู่อีกประมาณ4ล้านแต่คนนี้เขาอายุ40อันนี้ที่กรอกเป็นทดลองนะคะอายุ40จกกะเกษียณ60ใช้เงินถึง85เนาะก็มีเวลาเก็บเงิน20ปีแต่คำนวณไปแล้วเนี่ยจากที่เขามีทั้งหมดมันจะไม่พอะคะ่ะเขาต้องใช้ประมาณเคสนี้คือ14ล้านแต่จะมีประมาณ10ล้านก็ขาด4ล้านแอปมันก็จะแนะนำว่าแต่ละเดือนต้องทำอะไรเคสนี้ก็คือต้อง ลงทุนนะคะหรือฝากอยู่ที่ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทนะคะเันแอปนี้จะเป็นแอปที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะคะครบจริงๆฝากไปกดเล่นนะคะน้อนๆไม่ทันแล้วกเกษียณก็เนี่ยค่ะทางเลือกในการใช้ชีวิตก็เยอะเป็นสว่เป็นสดแค่อยู่ลําพังแต่ไม่มีตังค์ต้องอยู่ลําเคน็นนะคะ คนโสดโปรดระวังจะอยู่ลําพังอย่างลําเค็นนะคะอันนั้นไม่ต้องกลัวเลยวางแผนการเงินไว้ดีๆตอนนี้ประเทศไทยเรามีตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ reverse mortgage ก็คือถ้าสมมติเรามีบ้านแล้วเราผ่อนหมดแล้วไม่มีภาระใดๆเนี่ยก็เอาบ้านไปเข้าแบงค์แบงค์จ่ายรายเดือนดูแลเราพอเราเสียชีวิตแบงค์ก็ยึดบ้านอันนี้ก็ดีลูกหลานจะดูแลพ่อแม่อย่างดีเลยไม่อยากให้พ่อแม่เสียชีวิตสุดท้ายเนาะความสุขมันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่มีเงินมากมายนะคะแต่เงินน่ะต้องมีมากพอ ไม่ต้องมีมากมายแต่ต้องมีมากพอนะคะล้วพบว่าในประเทศที่เขามีความสุขมากๆเวลาเขาไปสำรวจไปวิจัยไปวัดเนี่ยเขามีความสุขมาจากข้างในนะคะอย่างในฟินแลนด์อ่ะเขามีจิตวิญญาณที่กล้าหาญที่เข้มแข็งที่ต้องผ่านฤดูหนาวไปให้ได้เพราะฉะั้นพอแดดออกเขาก็มีความสุขเลยนะคะเขาสุขง่ายคนไทยอ่ะสุขยากนะคะลองไปอ่านดูเนาะเบื่อชีวิตครับมีทุกอย่าง ไม่มีหนี้สินมีเงินใช้สุขสบายมีเมียสวยพี่น้องล่ารวยพ่อแม่ก็ล่ารวยอายุไม่เท่าไหร่เองบอกเบื่อชีวิตมากเลยมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขนะคะจริงๆสิ่งที่คนไทยขาดก็คือเราควรจะมีพอเพียงอะคะ่ะอย่างของยุโรปเนี่ยไหมลากอมเนี่ยคำนี้ดังมากเลยของสวีเดนลากอมบอกใช้ชีวิตให้ง่ายๆ not too little not too much ไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ทำเรื่องไม่จำเป็นคุณก็มีความสุขแล้วนะคะเะั เราอยากเครียดมากกับการเงินในวัยกเกษียณแต่เราปล่อยผ่านไม่ได้นะเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆทำาะคถ้าเป้าหมายกเกษียณ10ล้าน20ล้านมันไกลไปก็ลดเป้าลงมาเคยคิดว่าจะใช้วลนละ500ก็ต้องพยายามคิดดูเอ๊ะถ้าเราจะใช้เวลาละ300มันจะเป็นไปได้ไหมนะคะก็ค่อยๆคิดไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะคะนี่ความเชื่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีนะคะก็ฝากไว้ว่าไม่ต้องมีมากมายแต่ต้องมีมากพอ พอคืออะไร300เดือนหลังเกษียณเตรียมเงินไว้พอใช้หรือยังใครพอแล้วก็สบายเลยค่ะติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจใน Workshop อ Next Station เตรียมก่อนสบายกว่าเตรียมตัวทางการเงินสำหรับชีวิตสถานีหน้าของคนในวัย40ได้ค่ะ